เจ้าสาวชุนไม่ยอมให้พี่ชายร่วมงานแต่ง การจัดงานแต่งงานนั้นมีมูลค่าการใช้ใจ่ายที่สูงเป็นอย่างมากทําให้หลายๆคนจึงเลือกจัดงานแต่งแบบสบายๆหรือขอให้ครอบครัวออกมาช่วยค่าใช้ใจ่ายงานนี้จึงได้เกิดเรื่องราวหนึ่งขึ้นโดยสาวรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามได้โพ์ถ,ถามความคิดของชาวเรนดิตว่าเธอนั้นผิดตรงไหนโดยเธอมีแคปชั่นว่าฉันขอให้พี่ชายของฉันให้เงิน20,000ปอนปอนเพื่อช่วยฉันจ่ายค่างานแต่งงานเพราะเขานั้นมีรายได้ที่มั่นคงมากกว่าฉันโดยเธอยังได้เผยว่าเธอนั้นมีอายุเพียงแค่23ปี และมีลูกสาววัย4ปีดังนั้นทําให้เธอไม่สามารถเรียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยได้ซึ่งขณะน,นี้เธอกําลังศึกษาป,ประวัติศาสตร์ทางออนไลน์โดยความหวังที่ว่าจะสามารถเป็นครูสอนป,ประวัติศาสตร์ได้ในอนาคตโดยเธอยังได้เผยถึงพี่ชายว่าพี่ชายมีอายุ28ปีเขาทํางานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลและมีภรรยาเป็นแพทย์ด้วยเช่นกันถ้าจะบอกว่าพวกเขานั้นค่อนข้างรวยก็คงจะไม่เกินจริงนักแต่พี่ชายปฏิเสธและเสนอเงินให้เพียง5,000ปอนด์สำหรับงานแต่งงานของฉันซึ่งทำ ไม่ฉันนั้นประหลาดใจมากจริงๆฉันคิดว่าคงจะได้ยินอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเพราะในฐานะแพทย์พี่สามารถให้เงินฉันได้มากกว่านี้และการที่เขาปฏิเสธที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในงานแต่งนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวที่สุดถ้าเขาไม่ช่วยเงินค่าง,งานแต่งของฉันก็ไม่ต้องมาเยี่ยมงานแต่งของฉันซึ่งนะับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเรดดีแสดงความเห็นกันอย่างมากมายและไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดและตรรกาของเธออย่างมากเลยทีเดียว